วันนี้ครับผมบอกว่าเป็นตำนานที่คนไทยนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนอันนี้มันรู้สึกว่าพี่ของข้างในคือค่อนข้างครบเหมือนเสียสติไปเลยพี่พ่อเขาตายแล้วกันจุดไฟเผาตัวเองพี่เขาทำอะไรไม่ใช่เป้เขาคว่ำทูบหัวแล้วหน้าต่างอย่างหลอนทุกคนหน้าต่างแบบสมัยโบราณเลยวะเนี่ยเหมือนเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัดซุดเข้าไปอย่างงี้มาครับระดับสีเขียวนะฮะตรงข้างๆผมไม่มีอะไรเลยนะฮะติดแล้วแค่ใครอยู่หลังทีมงานอ่ะกูทำไมมันเย็นวูบๆมีคนบอกเนี่ยผีนั่งเนี่ยเอาเครื่องส่องขึ้นน่ะคุณครูมีสอนไหมคะวันนี้พวกเราอีพิกไทม์และอยู่กับรายการอีพิกกอสคาวันนี้ครับผมว่าเป็นตำนานที่คนไทยนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเฮ้ยมันเป็นผีที่แบสย่าเป็นผีที่ผีผมพูดผิดนะตัวเสียจะบอกว่ามันเชิงผีไหมมันก็ไม่ใช่ผีนะเป็นตำนานดีกว่าเขาคือแม่นาคเอ้ยเป็นแม่นาคสุพรรณเออไม่ใช่แม่นาคพระโขนงนะใช่คนละแม่นาคคนละตำนานกันนะคือที่สุพรรณเขาจะมีแม่นาคเหมือนกันจะเป็นยังไงครับแต่เดี๋ยวก่อนเราต้องไปดื่มดันซูก่อนนะครับทุกคนเพิ่มความซ่าให้พวกเราก่อนนะครับจริงไหมเอามาเอามาแน่นอนนะฮะแนะนำรสชาติใหม่จากตันซันซูนะคะก็คือรสโคเรียนฮันนี่เลมอนค่ะทุกคนนี่นะคะรสชาติเขาก็จะเหมือนอิคิตันขวดสีเหลืองรสน้ำผึ้งมะนาวทุกคนที่เอามาใส่โซดาแบบซ่านะทุกคนอุ้ยหอมน้ำผึ้งมากจริงหรือเปล่าขอดมหน่อยว้าวทุกคนหอมฉ่ำเกินกลุ่มอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงชื่นใจแบบสดชื่นเหมือนยกส่วนพึ่งเกาหลีมาอยู่ในขวดนี้เลยค่ะทุกคนดื่มแล้วมันแบบโอป้าสลังเฮออโตเคมาชิโตโยอะอยู่โน้ตเข้าใจปะทุกคนมันเกาหลีมากคือดื่มแล้วเหมือนอยู่เกาหลีใช่โอป้าสลังเฮมากเลยค่ะสลังเฮค่ะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าผมดีใจมากครับที่ตันซันซูเข้าเพราะว่าผมกินจริงอยู่แล้วเพราะผมชอบรสโซจูบอมมากทุกคนคือซื้อกินประจำนะฮะนี่ฮะนั่นมึงฮะจับเบี้ยวนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือกินจริงฮะเพราะว่าอะไรไหมฮะมันไม่มีแอลกอฮอล์ครับ 0% นะฮะและที่สำคัญน้ำตาลก็ 0% ฮะที่สำคัญนะครับน้องๆสามารถดื่มได้แน่นอนนะครับเพราะว่าน้ำตาล 0% และแอลกอฮอล์ก็ 0% ครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูกินแบบเห็นชัดๆนะครับเพื่อนๆจะซื้อถูกนะนี่เห็นยังเฟิร์นเห็นยังนี่ครับจะดูว่าไอ้ยี่ห้อนี้ครับตันซันซูนะทุกคนนะครับผมชอบดื่มตันซันซูอยู่ครับน้ำอัดลมเกาหลีนะฮะบอกเลยว่าซ่าสดชื่นนะครับโอเคทั้งทีมผมเหมือนองป้ายังสลังเฮโอป้ากำนั่งสไตล์กินน้ำดีกว่าเวลป้าตะโกนสไตล์มันสไตล์แบบลูกทุ่งจังวะหูยแต่วันนี้พวกคุณใส่เสื้ออะไรคะสวยอ่ะหูยคำถามไม่ดีขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเราไม่ได้มีแค่เสื้อแต่เรายังมีแก้วด้วยหูยสวยอ่ะสวยอ่ะซื้อที่ไหนอ่ะพี่อยากได้จะบอกว่าถ้าอยากได้นะคะไม่มีขายค่ะทุกคนอ้าวอันนั้นมันเป็นแคมเปญพิเศษที่เอาใจชาว ROV นะคะทุกคนเพียงง่ายๆเลยค่ะซื้อตันซันซูรุ่นที่มัน X กับ ROV นี่ทุกคนที่มันมีฉลากแบบนี้เฮ้ยใช่เพียงสะสมรหัสใต้ฝาตันซันซูรุ่นฉลากตันซันซู XRV นะคะแลกรับของพรีเมียมสุดลิมิเต็ดที่เป็นลิขสิทธิ์แท้แลกได้ง่ายๆเลยค่ะขวดที่ดื่มไปเมื่อกี้นะคะอย่าทิ้งฝานะทุกคนเพราะ1ฝาเนี่ยมีค่าเท่ากับ1วอนคอยสะสมครบ25วอนคอยนะคะก็สามารถแลกรับแก้วน้ำดับเบิ้ลโวลทัมเบิลได้แล้วทุกคนแต่ถ้าสมมติใครอยากได้เสื้อหูสุดลิมิเต็ดจากลายตัวละครน้องอลิซในเกม ROV แบบนี้นะคะทุกคนครบ100วอนคอยนะคะทุกคนก็สามารถนำไปแลกรับเสื้อสวยๆมาใส่แบบนี้ได้เลยค่ะใส่มาคู่กันซะด้วยโอ้ทำไมเขาได้ใส่คู่อ่ะคุณก็รีบไปสะสมเลยค่ะนี่ค่ะสแกน QR code ข้างขวดนี่เลยค่ะนี่แล้วไปสะสมกันนี่ทุกคนรหัสใต้ฝามันจะเป็นแบบนี้นี่อาจารย์อย่าได้ไปซื้อค่ะไปซื้อจ้าแต่ว่าแก้วอันนี้เน
ไหนๆก็มาแล้วหนูขอละกันหนึ่งงั้นอีกอันหนึ่งพี่เอางั้นหนูขอฝาไม่ให้ค่ะฝาเนี่ยเหรอใช่ใช่ได้แล้วหนึ่งฝาเพราะเราถึงสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาใช่ฮะมาเดี๋ยวอร่อยไปเป้าคนนั้นอ่ะหมดแล้วเหรอเมื่อกี้อร่อยแบบยังไงอร่อยยังไงเมื่อกี้อร่อยจนอร่อยเลยอร่อยสะพานโค้งเลยโอเคไม่เป็นไรครับมีให้ดื่มตลอดเพราะเราขนมาเยอะมากกับตาซันซูนะแต่เราก็กินไปด้วยฟังถูกแป้งเราไปด้วยไปถ้าพร้อมแล้วก็เล่าเลยครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าประวัติที่นี่นะคะมีความคล้ายแม่นาคที่เรารู้จักกันยังไงบ้างคนที่เขาเป็นเจ้าของประวัติอะจริงๆแล้วเขาชื่อว่าแม่พวยแม่พวยอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนก็คือไม่ได้ชื่อแม่นาคไม่ได้ชื่อแม่นาคแต่คนที่เนี่ยเขาพูดว่าแม่นาคสุพรรณเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันเหมือนกันเลยคล้ายไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่ว่าคล้ายก็คือแม่พวยอ่ะเขามีความรักเหมือนกันเขาเป็นหญิงสาวสวยอะไรแบบเนี้ยบ้านรวยบ้านมีตังค์มากเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็หัวกระไดไม่แห้งมีคนมาหามีคนมาจีบตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยเขาไปพบรักกับหนุ่มสมุทรสาครเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วเหมือนบ้านแม่พวยอ่ะเขามีปัญหาชาวบ้านเขาชอบนินทากันว่าแม่พวยอ่ะเป็นคนเจ้าชู้นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอ่ะแม่พวยเขาไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เขารักเดียวใจเดียวมากอะไรแบบเนี้ยแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้แม่พวยเนี่ยเสียชีวิตแล้วทำให้เหมือนหลอกหลอนชาวบ้านอ่ะพี่ก็คือเหมือนแม่นาคเลยที่แบบว่ามายืนอยู่ที่ท่าน้ำบ้านเขาติดท่าน้ำเนาะเหมือนกันยืนอยู่ที่ท่าน้ำแล้วสมัยนั้นอ่ะเขาก็มีเรือขายขนมขายผลไม้อะไรอย่างเงี้ยผ่านไปผ่านมาเขาก็พายมาแล้วแม่พวยตอนนั้นเขาเป็นวิญญาณละเขาก็เรียกเรือให้เข้ามาอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะซื้อของนู่นนี่นั่นแต่พอคนที่เป็นคนขายผลไม้อ่ะเขากำลังก้มไปหยิบของแล้วพอเขาเงยหน้าขึ้นมาอีกทีคือไม่มีใครแล้วมองไปในบ้านก็คือบ้านไม่มีคนเลยคือมีแต่ฝุ่นเป็นบ้านร้างแล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่เป็นแม่ค้าขายขนมหวานเขาก็พายเรือมาจอดนอนใต้ถุนบ้านนี้เขาเห็นว่าไม่มีใครแต่เขาไม่รู้คือแม่ค้าคนนั้นเขามาจากอยุธยาเขาไม่รู้เขาก็มาจอดนอนปุ๊บสักพักนึงอ่ะเขาได้ยินเสียงคนเรียกเขาก็คิดว่าลูกค้าบนบ้านเรียกซื้อทีนี้เขาก็ถามแม่พวยอ่ะเขาก็ถามแม่ค้าคนนั้นว่ามีอะไรขายบ้างอะไรแบบนี้แม่ค้าคนนั้นก็บอกโอ้ยมีขนมหวานหลายอย่างนู่นนี่นั่นแม่พวยก็สั่งเอานู่นเอานี่เขาก็หันไปทำแล้วเขาก็กำลังจะหันมาวางขนมหวานเหมือนเดิมแม่พวยก็ไม่อยู่เหมือนเดิมคือในพริบตาเขาก็เลยรีบวางขนมหวานแล้วเขารีบพายไปเลยจนพอมาเข้าเมืองอ่ะเข้ามาในสุพรรณอ่ะคนในสุพรรณเขาเลยเล่ากันว่าวิบ้านนั้นอ่ะบ้านล้างนะคะไม่มีคนอยู่ทีเนี้ยเรื่องเนี้ยหนูบอกเลยว่าดังจนเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี้ยมีรูปด้วยนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเขาบอกว่าบ้านผีสิงเฮี้ยนอะไรแบบนี้เลยพี่ใช่เพราะเขาอ่ะเพราะในช่วงนั้นอ่ะจะมีพวกวัยรุ่นอ่ะหาผีกันอ่ะไปล่าท้าผีไปกวนให้แม่พวยออกมานู่นนี่นั่นทีเนี้ยข่าวอ่ะก็ดังไปจนถึงลูกของแม่พวยลูกของเขาอ่ะก็เลยคิดว่าจะเอายังไงกับบ้านนี้ดีก็เลยคิดว่าจะขายเสร็จแล้วก็มีคนติดต่อจะซื้อแล้วพอวันที่คนนั้นอ่ะเขามาดูบ้านเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของแม่พวยอ่ะอยู่บนบ้านแบบเหมือนแบบร้องไห้ไม่ให้ซื้ออะไรแบบเนี้ยเขามากัน3คนเขาได้ยินกันหมด3คนเขาเลยรีบวิ่งหนีไปบ้านก็ไม่ได้ขายจนลูกก็หมดหนทางก็เลยคิดว่าถ้าทิ้งบ้านไว้อ่ะมันจะไร้ประโยชน์เขาก็เลยบริจาคบ้านให้วัดซึ่งเป็นวัดที่เรามาวันนี้ใช่เขาก็เลยบริจาคไม้อ่ะของบ้านนั้นอ่ะให้วัดไปวัดเขาก็เลยเอาไม้นั้นไปทำเป็นกุฏิพระด้านหลังแต่เราไม่สามารถเข้าไปดูได้ตรงนั้นเนาะซึ่งมันก็อยู่ในบริเวณนี้แต่บางส่วนของบ้านอ่ะก็โดนมาทำเป็นโรงเรียนตรงนี้มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับประวัติของเรียนนี้ด้วยซึ่งแม่พวยอ่ะเขาเสียชีวิตเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาตอมใจพี่คือแฟนเขาอ่ะไปมีกิ๊กแล้วไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วเขาอ่ะรักแฟนมากเขาก็เลยรอให้แฟนกลับมาตอนนั้นเขามีลูกคนแรกไปแล้วแฟนเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแฟนเขาก็ไม่กลับมาเขาเลยตอมใจแล้วตอนนั้นอ่ะเป็นการท้องลูกคนที่สองมันก็เลยเป็นเหมือนเรื่องแม่นาคที่เขาเสียชีวิตตอนที่เขาตายทั้งกลมซึ่งหนูบอกเลยว่าชีวิตเขาน่าสงสารมากคือตอนอันดับแรกคือแฟนไม่อยู่ใช่ไหมพี่และทีเนี้ยพ่อเขาอ่ะก็เหมือนโดนหลอกอ่ะพี่คือบ้านเขามีตังค์ใช่ปะแล้วเหมือนโดนหลอกไปลงทุนนู่นนี่นั่นแล้วพ่อเขาก็ล้มละลายแล้วแบบเหมือนเสียสติไปเลยพี่พ่อเขาตายด้วยการจุดไฟเผาตัวเองคือโรงเรียนเนี้ยก็เป็นโรงเรียนร้างใช่ไหมใช่ซึ่งโรงเรียนเนี้ยมันมีประวัติเรื่องแม่พวยอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่หนูคิดว่าเอ้ยอาจจะเป็นบ้านเขาเมื่อก่อนที่เขาเคยปลูกสร้างแถวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะวัดเนี้ยเขาบอกว่าวัดเนี้ยเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับแม่พวยมาก
ใช่ผมเห็นโรงเรียนเนี้ยที่เราจะมากันน่ะเรามีการส่งรูปกันในกลุ่มเนาะโรงเรียนเนี้ยเหมือนคล้ายที่พี่ทัชชี่พี่น้ำหนึ่งมาใช่แต่ผมอ่ะแต่ผมยังไม่ได้ดูคลิปเขานะเป็นยังไงแต่เขาก็น่าจะทำเรื่องแม่น้ำกันไหมผมยังไม่รู้นะแต่โลเคชั่นเหมือนกันเหมือนเขามาหาพีมกันเนาะใช่ป่ะใช่แต่ว่าประวัติของโรงเรียนเนี้ยก็มีเหมือนกันที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแม่ป่วยใช่เป็นประวัติของผู้ก่อสร้างโรงเรียนแล้วก็เป็นประวัติเกี่ยวกับวิญญาณของคนที่เขาเสียชีวิตซึ่งเขาไม่ได้ตายที่ในโรงเรียนพี่แต่เขาเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขามีจิตผูกพันกับโรงเรียนมากทำให้จิตของเขาอะยึดติดอยู่กับตรงนี้คือเหมือนเป็นครูก็จะมาสอนอยู่อย่างนั้นนะพี่เข้าใจปะใช่แล้วพี่อ่านมาเหตุผลที่โรงเรียนมันล้างนี่เป็นเพราะอะไรคนเจอผีเยอะหรอหรือไงโรงเรียนล้างมันโรงเรียนล้างเพราะว่าไม่มีเด็กนักเรียนพี่ผมไม่กล้ามาเรียนเพราะใช่หนูไม่รู้ว่าเขาไม่กล้ามาเรียนเพราะว่ามันมีเรื่องวิญญาณด้วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้แต่คือโรงเรียนมันเขาเรียกว่าเขาพอเขาไม่มีแรงสนับสนุนในการที่จะเปิดสอนเขาก็ไม่มีอะไรอยู่ที่อะไรประมาณนี้ซึ่งโรงเรียนเนี้ยมันประมาณ 60-70 ปีที่แล้วอ่ะพี่แสดงว่าเรื่องแม่ป่วยอะไรที่บอกเนี้ยก็ร้อยปีแล้วนะงั้นอ่ะ60-70ไม่ถึงร้อยพี่ตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์แล้วลูกเขายังมีชีวิตอยู่คือลูกแม่ป่วยอาจจะมีชีวิตเขาบอกนะว่าลูกเขาจะมีชีวิตแต่ว่าคือย้ายไปอยู่กับพ่อนานแล้วพี่แล้วโรงเรียนเนี่ยเขามีคนบริจาคตังค์สร้างโรงเรียนเนี่ยคนนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีรูปอยู่ไหมเพราะว่าจากที่หนูดูในข้อมูลมามีรูปคนสร้างโรงเรียนนี้คือในสมัยนั้นอ่ะเขาให้เงิน 1,000 บาทเพื่อที่จะสร้าง 1,000 บาทในสมัย 5-60 ปีที่แล้วนะพี่คือเยอะมากแบบเป็นหลักแสนอ่ะเขาก็เหมือนรักโรงเรียนนี้มากแล้วเพจที่เขามาพิสูจน์กันอ่ะเหมือนเขาก็เจอพี่เขาเจอแบบว่าคนนั้นซึ่งเขาเจอในเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นเฮี้ยนเป็นหลอกอ่ะแต่เขาเหมือนเป็นแบบเจ้าที่คุ้มครองเป็นระดับแบบสูงไปแล้วพี่เข้าใจไหมเหมือนเขาทำบุญเยอะอะไรอย่างนี้และมีวิญญาณคนอื่นๆด้วยซึ่งมันจะมีวิญญาณอยู่ดวงนึงที่รู้สึกว่าค่อนข้างแรงเป็นวิญญาณของคุณครูผู้หญิงที่เขาอ่ะจะมาปรากฏตัวให้ทุกคนที่มาที่เนี่ยเห็นว่ามีผู้หญิงคือเขามายืนต้อนรับเลยอะไรเงี้ยแต่หนูไม่รู้นะว่าทีมงานเราเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ได้ดูว่ามันหลอนขนาดไหนแล้วก็มีวิญญาณครูใหญ่คนนึงที่เขาเป็นแบบอยากได้หน้าพี่แต่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคือในวิดีโอที่หนูดูมาคือเขาอยากได้หน้าประมาณว่าทำไมพูดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นทำไมไม่เห็นมาบอกมากล่าวเขาเลยทำไมไม่พูดถึงเขาเลยเขาวีนผีที่น้อยใจใช่คือฉันเป็นหนึ่งครูใหญ่ฉันเป็นหนึ่งครูใหญ่แต่เป็นผู้ชายคนที่แบบเป็นครูเลยคือเขาเสียชีวิตกันหมดแล้วแล้วเขายังมาอยู่ตรงนี้กันเหรอใช่คือเขาบอกว่าสาเหตุที่วิญญาณอ่ะเขามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าจิตเขาอ่ะผูกพันกับโรงเรียนนี้มากพี่เข้าใจป่ะผูกพันว่าแบบมันเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาที่เขาจะทำอยู่อย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยในสมัยก่อนที่เขาจะต้องมาสอนนักเรียนมานู่นมานี่คนคือตอนนี้ขนลุกมากเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานที่จริงแล้วคือจะบอกว่าในบริเวณเนี้ยรถเราสว่างสุดใช่ไม่มีไฟเลยทุกคนเนี่ยดูดิส่องไปเนี่ยอันนี้เราจะเห็นโรงเรียนทุกคนแต่แบบโอ้ว้าวว้าวว้าวเลยว่าโรงเรียนเนี้ยหนูรู้สึกว่าน่ากลัวกว่าโรงเรียนที่เราไปที่ขอนแก่นเพราะพี่อู๋นะโรงเรียนตุ๊กตาอันนี้มันรู้สึกว่าพี่ของข้างในคือค่อนข้างครบโต๊ะเตอะชื่อพระรูปอะไรมีหมดเลยอันนั้นพี่ว่าพี่หลอนมากแล้วจริงๆแต่อันนี้ประวัติคือแบบฉ่ำมากคือแบบเป็น10เป็น100แล้วมั้งเนี่ยจากที่ฟังเนี่ยทุกคนหนูไม่รู้ว่าแบบมีอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนชาวบ้านแถวเนี้ยแถวนี้เขาเรียกบางปลาม้าเนาะเขารู้กันหมดเรื่องแม่พวยเรื่องโรงเรียนนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วสุพรรณชนจังหวัดสุพรรณรู้ไหมคนจังหวัดสุพรรณหนูว่ารู้นะแม่นาสุพรรณโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็เติมความสดชื่นด้วยซันซันซูแล้วก็ออกไปพิสูจน์ผีดีกว่าทุกคนมา let's goทุกครับพอเราอยู่ที่หน้าโรงเรียนฮะสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นไม้อย่างที่บอกมาอายุ 60-70 ปีแล้วอย่างที่บอกครับเราจะต้องแบ่งชีวิตไปให้เราขนขยงโปรดักชันขึ้นไปหมดรวมพวกเรามีสิทธิ์ที่ถล่มแล้วอันตรายนะฮะเดี๋ยวผมแบ่งทีมแล้วกันนะฮะผมกับไมดีม2คนดีกว่าครับฮะแล้วก็ที่เหลือ3คนไปด้วยกันโอเคค่ะโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วก็เชิญแก๊งหมู3ตัวขึ้นบนเลยครับผมพกมันซันซูเพื่อความซ่ามาด้วยทุกคนอุ้ยคุณนี่รอบครอบจริงๆเลยขอหน่อยผมไม่ได้พกมันรอเล่นคือของผมมันหมดนะคือผมกินหมดไปแล้วถุงมันใช่มันอร่อยเกินมันหอมน้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งแบบจริงๆอ่ะมาทั้งส่วนเกาหลีของแท้ใช่อร่อยจริงไม่งั้นไม่หมดผมบอกเลยวิโยไงคุณใครไปก่อนคะพี่โกโก้แหวกทางแหวกทางแล้วผมอยู่หลังสุดเลยเหรอโอเคคุณกลัวนี่กลัวดิโอ้โหผมเคยไม่กลัวเหรอเขาบอกว่ากรุณาเดินเบาโอเคตอนนี้นะคะเราขึ้นมาแล้วมันก็แยกเป็นซ้ายขวาขนลุกเลยอันนี้ลองมาทางซ้ายก่อนแล้วกันข้างขวาของเยอะมีความรู้สึกห้องไหนห้องนี้แน่เลยถือว่าน่าจะตรงที่เรายืนเลยอะเป
เอ้ยแต่มันเป็นความทางสามแพ่งอยู่นะตรงเนี้ยใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาประตูตรงกันทุกคนเห็นปะเนี่ยใช่นี่คือประตูและนี่ก็คือประตูยืนก่อนนะขอดูก่อนว่ามีกี่คนวันนี้น่าจะกล้องรู้ว่าเงาหัวโอเคกล้องโอเคเจอสองสองแหละเราลองเข้าไปดูทีละห้องไหมห้องนี้เหรอแม่ล่ะห้องไหนคะผมว่าห้องนี้เลยทุกคนคือจะบอกว่ามันของมันครบเกินนะบางทีอุ้ยพิมพ์ดีดก็มีอ่ะพี่พิมพ์เออมีพิมพ์ดีดด้วยอุ้ยนี่ไง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 เป็นโต๊ะหมู่เลยอะไรแป้งรูปคนก่อตั้งคนนี้ค่ะคนนี้พี่พิมพ์คนนี้เลยคนนี้ยังมีรูปอยู่เลยแล้วก็มีการบูชาแล้วซึ่งที่บูชาก็คือยังไม่ได้เก่ามากนะเฮ้ยอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เขาทำอะไรไม่ใช่แป้งเขาคว่ำทูบจริงเฮ้ยเขามาเล่นอะไรอ่ะโอ้ยอันนี้คือแบบเขาคว่ำทูบเหมือนเป็นการอารมณ์เหมือนท้าทายนะทุกคนไม่ดีอย่างแรงนะคะทุกคนห้ามทำน่ารักนะคะก็อันนี้ก็เป็นเนี่ยเขาบอกว่ารูปป้าทองดีอ่ะคุณเจ้าของเนี่ยเขาเห็นไหม 1,000 บาทเศษอ่ะสมทบแล้วตั้งแต่ปี2481อ่ะพี่ชิมลองใช้สปีดบ็อกซ์ไหมถามว่าเขายังอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเปิดสปิริตบ็อกซ์นะคะคุณแม่ทองดียังอยู่ไหมคะคุณแม่ทองดีสวัสดีค่ะตอนนี้หรอใช่ตอนนี้คือคนประมาณกี่ทุ่มละสามทุ่มสามทุ่มนะทุกคนคุณครูท่านอื่นมีอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะลองเดินมาหนูยิ่งเนี่ยพี่หมอใช่เป็นเสียงผู้ชายลองเดินมาเดินไปตรงไหนคะแต่อะไรแต่ข้างหลังหรือว่าแต่ข้างหลังข้างหลังเราก็คือเป็นแบบโต๊ะหมู่อะแป้งย้ายห้องกันเถอะอุ้ยทำไมอะพี่โก้มันไม่ตัวพี่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรในห้องนี้ยังเลยอ่ะพี่ว่าห้องนี้คนลุกอยู่คุณครูอยู่กันห้องไหนคะคุณครูอยู่กันห้องไหนคะนี่แหละท่อนเดิมเป๊ะเลยพระควาเนี่ยการศึกษาแล้วนี่เออรู้สึกเย็นหลังมากตอนเนี้ยห้องนี้จะไม่รู้เป็นใครคุณครูอยู่ห้องนี้หรือเปล่าคะจ้าเสียงผู้หญิงด้วยคุณครูมีสอนไหมคะวันนี้เฮ้ยโอ้ปิดเลยทำไมอ่ะวันนี้มันไม่มีไม่ใช่บ้าเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเหมือนประตูเขย่าอ่ะใช่มันเสียงแบบอี้ๆๆๆประตูเขย่าเสียงประตูมั้งไม่รู้เอ้าไม่ใช่เสียงอะไรอ่ะมีคนเดินเหรอใช่ทุกคนเมื่อกี้มันประตูชนกันอันนี้มันดังกึกๆนะคะไม่ใช่ดังอี้ๆนะทุกคนแต่เมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันพร้อมกัน3คนและอี้ๆทุกคนไม่เหมือนเสียงประตูสำหรับพี่เหมือนเสียงหัวเราะแบบหัวเราะเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแบบนี้เป็นหัวเราะแบบนี้เลยที่หนูได้ยินแต่เหมือนเสียงประตูเวลาล้มแล้วมันแบบเออใช่ก็เลยนึกว่าเป็นประตูแต่แปลกมากทุกคนเห็นไหมว่าแบบมันเป็นเสียงสวดมนต์แล้วก็เป็นเสียงไหว้ครูต่อนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงอันนี้ทุกคนไม่เราจะไหว้ครูอะไรตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้ปาเจลาของจริงใช่ปกติไหว้ครูมันจะช่วงมกราใช่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ต้นปีพี่อันนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์นะทุกคนเนี่ยดูจากที่แบบติดไว้ในรีอ๋อคอมพิวเตอร์ใช่มาไหนห้องต่อไปสิหูยทุกคนห้องนี้เดือดว่ะที่พี่โก้แบบรู้สึกเขาคือธนาคารความดีอันนี้ใช่หูทางโคตรน่ากลัวเลยทุกคนแต่เมื่อกี้ของจริงที่ได้ยินเสียงแบบนี่ห้องเรียนเหมือนกันเข้าไหมคะได้เฮ้ยทำไมห้องนี้มันอื้อ
ยังเขียนอยู่แบบนี้อยู่เลยหนูว่าอันนี้จะมีคนมาเขียนใหม่เขาบอกพี่หนูรู้แล้วคือเขาบอกว่าประวัติโรงเรียนเนี่ยพอมาร้านปั๊บอ่ะเหมือนชุมชนแถวบ้านแถวนี้เขาใช้ที่เนี่ยเป็นที่ประชุมทำอะไรสักอย่างใช่หนูจำได้แล้วแล้วก็เหมือนแบบเขาพยายามหาทำประโยชน์จากที่นี่อะไรนี่หนูคนรู้อ่ะห้องนี้มีอะไรปะพี่โกห้องนี้ไม่ค่อยรู้สึกโหแล้วหน้าต่างยังหลอนทุกคนหน้าต่างแบบสมัยโบราณเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปส่องหน้าต่างพี่โกกล้าส่องปะมองไม่เห็นแต่พี่โกมาดูอาจจะเจอก็ได้นะหลอนมากหลอนมากห้องน้ำข้างหลังใช่ห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำโรงเรียนลองถามดูว่าคุณครูสอนอยู่ไหมคะไหมมาเดี๋ยวลองถามหาคุณครูดีกว่าคุณครูยังสอนอยู่ในห้องนี้ไหมคะสอนอย่างนี้อะไรสักอย่างมีคนอยู่ที่ห้องน้ำไหมคะที่พวกหนูกำลังจะไปห้องน้ำใช่แป้งเดี๋ยวเราจะรู้ในตอนตัดต่อนะคะเขาพูดว่าอะไรสรุปไม่มีห้องนี้ยังไงลงแม่พวยไม่อยู่แม่พวยเขาอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้ทุกคนรู้มันนานมากแล้วนะคะทุกคนโอเคห้องเดียวกันถ้าคนละห้องพยาบาลโอ้โหจบแล้วชีวิตแต่ทุกคนแต่ดูฝั่งนี้ดิเหมือนพายุพัดอ่ะเฮ้ยแล้วนี่ห้องนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ห้องเดียวอยู่เมื่อกี้พี่ชอบอ๋อห้องเก็บของหนูส่องดูละแต่คือจะบอกว่าชื่อที่เราเห็นอยู่อ่ะบางคนเขายังมีชีวิตอยู่นะพี่อันนี้ห้องพยาบาลของเด็กน้อยกลัวกว่าห้องด้านบนอีกอ่ะใช่มันดูอับๆอ่ะมันเป็นห้องโต๊ะแบบโต๊ะคู่ทุกคนนี่ทูอินวันนั่งติดกับเพื่อนเท่านั้นก็มีสอนภาษาอังกฤษด้วยเฮ้ยถามภาษาอังกฤษดิ A B C เขาตอบป่ะ A B C D E F G อีกแล้วอ่ะปาเจลาอีกแล้วอ่ะห้องเรียนนะทุกคนสองรอบแล้วนะทุกคนครูใหญ่อยู่ไหมคะครูใหญ่ครูไม่มาสอนหนังสือเลยค่ะอยากกลับมาหาไม่ใช่ไหมเมื่อกี้เพลงแต่มาจอดหน้าเพลงมันมีเสียงผู้ชายพูดว่าอะไรสักอย่างแบบอะไรหรือทำไมหรืออะไรสักอย่างอะที่หนูถามว่าครูใหญ่อยู่ไหมคะแล้วเขาก็ตอบมาที่ไปฟ้องว่าครูไม่ออกมาสอนเลยอะไรหรือทำไมอ่ะได้ยินเสียงผู้ชายก่อนจะเพลงอยากกลับมาเป็นที่เก็บกระดูกหรอหรือว่าแค่จะใช่แบบริมวัดอ่ะน่าจะใช่นะอุ้ยห้องน้ำน่ากลัวว่ะไงมีบ้างโอ้ทุกคนอันนั้นคือที่ล้างมืออ่ะอ่างล้างมือที่โดนต้นไม้ขึ้นไปหมดแล้วน่ะเหลือให้หมดแล้วเย็นนะทุกคนพี่ระวังฮะขอดูในนี้แป๊บนึงพี่รู้สึกเหมือนเห็นเงาตัดเมื่อกี้จากตรงนี้เหมือนเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัดซุกเข้าไปอย่างเงี้ยอุ้ยแอบดูเหรอใช่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 แบบยืนอย่างเงี้ยแบบยืนดูแล้วก็หันมาเจอพวกเขาว่าสวัสดีครับตรงนี้มีวิญญาณอยู่ไหมเฮ้ยเปิดเครื่องจิตเลยเหรอดูจิตเลยเหรอคุณเก่งเกินชิมลองถามให้นี่มีวิญญาณอยู่ไหมคะอะไรพวกเราพวกงานเพลงผ่าสวดเมื่อกี้มีคนยืนแอบดูตรงนี้หรือเปล่าคะพวกเราพี่ขอว่าไม่มีไม่ได้ยินคำว่าแอบมองเมื่อกี้ได้ยินคำว่าแอบมองแต่มันเป็นดนตรีเพลงอ่ะไม่รู้มีเพลงชื่อว่าแอบมองปะแอบมองแบบเนี้ยน่ากลัวว่ะเอาไงทางไหนต่อจะเข้าห้องน้ำผู้ชายได้หรือเปล่านะเข้าไม่ได้มั้งถ้าไม่มีเห็นก็ไม่เป็นไรอุ้ยเหมือนห้องน้ำโรงเรียนตอนเด็กที่หนูไปทำจิตอาสาเลยว่ะพี่โก้ไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนพี่โก้รู้สึกแค่ข้างบนห้องเรียนตรงนั้นกับห้องกลางห้องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนกันคะบอกทางไปหน่อยได้ไหมหนูควรไปทางซ้ายหรือทางขวาไม่
ไม่มีตอบไม่ค่อยตอบเลยทุกคนตอบน้อยมากเลยข้างหน้าร้อนมากเลยขอตันซันซูหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยหนูมีของตัวเองเพราะหนูพกมาของพี่เย็นกว่านี่ทุกคนฉ่ำเลยอะเย็นฉ่ำนะฮะขออนุญาตดื่มก่อนนะคะคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วทุกคนอยากสดชื่นนะคะหอมเหมือนเดิมฉ่ำฉ่ำนี่คุณได้กินตันซันซูแบบสดชื่นนิดเลยโอเคมาชิโซโยเท่ปะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะสุดยอดแท้ปะเขาเล่นฮันนี่เลมอนไงทุกคนแล้วก็ต้องมีความแบบอบป้าสลังนี้อุ้ยดูคอหวยอร่อยทุกคนเฮ้ยพี่โก้กินร้อนไลโซจูบอมเป็นโซจูบอมที่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีแอลกอฮอล์นะคะทุกคนอร่อยมากกันเนี่ยไปค่ะเดินตอนนี้ฉันกลายเป็นคนถือของอยากกินบ้างนะคะสลับบ้างค่ะคุณขอดื่มบ้างเกิดยื่นโอ้เฟสเลยทุกคนคือแบบผิวเปลี่ยนเลยอะแล้วเสื้อก็คือสวยสวยนะคุณไหนคุณโชว์ลายข้างหลังผมดินี่ทุกคนคุณหันหลังให้กล้องดูดิเสื้อพิเศษมากตันซันซูคือหนูชอบที่มันมีน้องอลิซอยู่ตรงนี้แล้วคือมีตันซันซูตรงนี้ด้วยโลดเกินสวยอะน้องเป็นเสื้ออลิซนะทุกคนแล้วก็แบบสีแบบน่ารักมากแล้วแบบใส่ได้แบบทุกวันเลยอันนี้ชอบมากคือแบบใส่แล้วตอนนี้นะคะรู้สึกเหมือนได้บัฟจากอลิซทุกคนในการไปหาผีอะฟาร์มหมอฟาร์มบัฟใช่ผมวงกว้างมากตอนนี้คุณเห็นว่าใช่ผมเปิดสโลว์อยู่นะทุกคนตอนนี้จะเดินไม่ค่อยออกนะเพราะผมได้บัฟจากอลิซมานะทุกคนเป็นไงเดือดไหมผมไม่บอกให้คุณไปเจอเองละกันเดี๋ยวผมจะพาไมดีไปเจอยิ่งคนน้อยยิ่งน่ากลัวนะครับทุกคนผมบอกให้ว่าเวลาคุณไปเดินนะทุกคนมันจะเหนื่อยแล้วก็เพียมากทุกคนแล้วพอคุณกินนะคุณดูดิผมฟิลเปลี่ยนเลยเมื่อกี้ผมแบบอย่างนี้แล้วทุกคนกลัวผีนะคะทุกคนโอ้ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาหลบมุมนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่นกันค่ะตอนนี้นะคะนอกจาก2รสเมื่อกี้นะทุกคนเขาก็มีอีก2รสนะคะก็คือนี่ค่ะโซจูเมลอนไอศกรีมนะคะและของแป้งค่ะนี่โซจูโยเกิร์ตค่ะเพิ่มความสดชื่นนะทุกคนไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนกันอันนี้เฮ้ยเฮ้ยหอมมากหอมมากเปิดแล้วแบบเมลอนเตะจมูกอะทุกคนเมลอนเตะเข้าเสยหน้าอย่างเงี้ยลองชิมดูเพิ่มความสดชื่นหน่อยอุ้ยกินแบบเย็นแล้วมันฉ่ำเนาะใช่ดีมากสองรสนี้ก็น่าสนใจทุกคนเลือกได้ตามใจชอบเขามีทั้งหมด4รสชาตินะจ๊ะไปดูพี่เอกปราทับพี่กันต่อเลยจ้าทุกคนครับเดี๋ยวเราไปสำรวจนะทางนั้นก็กินตันซันซูโรนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปจุดที่ไมดีบอกว่าเห็นผู้หญิงนั่งหันหลังสวยๆอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปอุ๊ยเอ๊ยอะไรเนี่ยหยอกหยอกหยอกข้างล่างฮะไมดีเห็นเนี่ยคือเขานั่งยังไงเนี่ยไมดีนั่งจินตนาการให้คนเห็นนี่คุณเห็นยังไงถ้าหนูนั่งนะโทษนะคะขอโทษนะคะเขานั่งอย่างเงี้ยคือนั่งจากเก้าอี้นี้เลยเหรอใช่แล้วก็หันหน้าไปมองนู้นอ่ะใช่ค่ะมันจะเห็นเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นขาด้วยแต่หนูเห็นเป็นกระโปรงแค่นี้แล้วก็เสื้อสีขาวแล้วเขาไม่หันมาหาเราเลยนะคือนั่งนิ่งเลยอย่างนี้ใช่แล้วก็แวบเดี๋ยวผมลองถามดูนะฮะว่าจะตอบไหมอะไรไหมฮะเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะคือตรงนี้ห้ามมองออกไปใครเขามองนะทุกคนมันเป็นแม่น้ำอ่ะดูดิเฟิร์นคือตอนนี้เขารู้สึกพี่จิ๋งที่ไม่ดีบอกเหมือนเขานั่งมองน้ำหรือนั่งรอใครหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันค่ะเขานั่งมองเฉยๆไม่เห็นแน่นอนถ้ามองไปคือมองน้ำเหมือนอะไรแต่เขาบอกว่าประวัติแม่นาคที่เนี่ยก็เหมือนกับรอแฟนเหมือนกันใช่ไหมแต่คุณคิดว่าไม่ใช่ใช่หนูคิดว่าเป็นครูเพราะว่าลักษณะดูเป็นครูมากเลยเรียบร้อยผมยาวใส่ชุดคล้ายๆครูโอเคเดี๋ยวผมลองถามดูนะรู้ว่าจะตอบไหมนะทุกคนผู้หญิงที่นั่งอยู่เก้าอี้นี้เป็นใครเหรอครับใช่คุณครูหรือเปล่าครับเสียงเบาๆเบามากค่ะใช่ไหมได้ยินเหมือนกันไหมคะเป็นผู้หญิงด้วยผมได้ยินเมื่อกี้ตอบรับมาเหรอครับนั่งรอใครหรือเปล่าคะหนูได้ยินว่าดีอะไม่ดีมครับตอนนี้คุณยังรู้สึกไหมว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่หนูนั่งเมื่อกี้หนูยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เหมือนหนูนั่งทับที่เขาเห็นไหมที่หนูบอกว่าขออนุญาตนะคะน่ะถ้างั้นอ่ะผมเอานุกิริสองเนี้ยถ้าสีเขียวต้องขึ้นนะถ้าคุณคิดว่านั่งอยู่อะไหนมาลองดูดิฮะแต่มันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับบางทีเครื่องอาจจะจับวิญญาณไม่ได้หรือไม่รู้ยังไงนะฮะแต่สีเขียวเนี่ยโอกาสขึ้นน้อยมากแต่ในเมื่อบอกว่านั่งอย่างนี้ผมจะลองใช้สีเขียวดูว่าขึ้นไหมแต่ผมว่าไม่น่าขึ้นนะครับเพราะว่าสีเขียวมันขึ้นยากมากจริงๆ
มาครับระดับสีเขียวนะฮะตรงข้างๆผมไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้คือตรงที่ไมดีรู้สึกว่าเขานั่งอยู่แล้วเขายังนั่งอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่วางบนตักเขาอะทุกคนครับคนลุกเลยคือปกติขึ้นสีเขียวเนี่ยทุกคนในแฟนคลับอีบีคามรู้คือจะขึ้นในป่าเดี๋ยวผมอีกรอบนึงอาจจะเครื่องหรือเปล่าฮะมาสีเขียวครับคือตรงข้างๆผมไม่มีอะไรจริงๆฮะข้างๆผมไม่มีอะไรจริงๆนะครับนี่ระดับสีเขียวใกล้สุดจุกวันนี้กิรินะทุกคนไม่มีอะไรอยู่ข้างๆนะครับโล่งๆเฮ้ยเนื้อขยับด้วยผมขอเรียกรวมตัวก่อนขึ้นได้ไหมเฮ้ยอันนี้มันเฟิร์นนี่ไม่ปกตินะเนี่ยอันนี้คือเขานั่งอยู่จริงเหรอจะเริ่มเย็นหลังแล้วพี่ปะคือทุกคนครับอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีเซตไม่มีเตรียมทุกคนคือแบบว่าโอ้โหขึ้นเขียวเว้ยเดี๋ยวก่อนขึ้นเดี๋ยวขอบอกพวกนั้นก่อนก่อนขึ้นเรือนใช่ปะไม่ดีอะเห็นคนนั่งตรงท่าน้ำเว้ยเป็นผู้หญิงแต่ถามไปถามมาใช่ครูไหมเฟิร์นก็ได้ยินว่าค่ะตอบเนาะแล้วเหมือนมีผู้หญิงตอบมาแต่หลายอย่างไม่รู้เรื่องแล้วคราวนี้เขาเลยใช้โอนิกิริพอนั่งฮะสีเขียวปกติมันไม่เกิดขึ้นขึ้นตีดแล้วตรงนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็รอบที่สองทำขึ้นใช่ไหมเฟิร์นเขียวเหมือนเดิมหรอเหมือนเดิมขึ้นระดับใกล้จูบโอนิกิริอ่ะคือพี่เอาไปจอดตรงเขานั่งอ่ะอ๋อตรงเก้าอี้ข้างไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาอะพี่วางเงี้ยคือไม่ดีบอกว่าเหมือนผมวางตรงตักเขาแล้วขึ้นเลยไม่แต่รู้ไหมว่าเมื่อกี้เราก็ถามเหมือนกันว่าคุยอยู่ไหมเขาตอบว่าจ้ะจำได้ปะใช่ครั้งแรกตรงนั้นใช่บนห้องไปดูไหมรอบที่สามโอ้แล้วทำไมผมต้องดูอีกอ่ะคุณเชื่อปะเชื่องั้นเราไม่ต้องทำคุณลมขนาดนี้ผมตกใจจริงไม่ขนลุกจริงดูดิอ้าวไปอีกรอบมาจริงเหรออะไรเชิญตาคุณสองบ้างดิอ้าวไม่รอเชี่ยเอาอีกรอบเหรอคุณอะไรกันแม่แม่เป็นหนึ่งคุณอะไรกันแม่ไม่ผมตกใจไงว่าเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นวะมาครับทุกคนอันนี้คือรอบที่สามนะฮะอันนี้ถามไมดีมก่อนเขายังอยู่ไหมเขาไม่อยู่แล้วพี่อะไรนะไม่อยู่แล้วคือเราไม่เป็นเพราะคนมาเยอะหรือเปล่าใช่พี่ดูแห่กันมาขนาดนี้มาลองดูดิไม่อยู่จริงหรือเปล่าคุณน้ำทิมเอามือคุณเนี่ยเมื่อกี้ผมทำอย่างงี้เลยเว้ยนี่ผมทำอย่างงี้เว้ยแล้วไม่มีอ่ะงั้นผมก็ได้คุณทำบ้างหรือผมได้ป่ะคุณนั่งยองๆอย่างเงี้ยแล้วทำอย่างเงี้ยไม่ดีบอกเขาไม่อยู่แล้วฮะเป็นไปได้เพราะเรามาเยอะใช่ไหมน้องโอเคครับใครอยู่แถวนี้ไหมคะถ้าอยู่มาข้างเครื่องเลยค่ะเมื่อกี้ได้เกินสองมิลเลยสองมิลเขาไม่ได้พูดด้วยนะถูกกับตัวถูกกับตัวถูกกับตัวเฮ้ยอะไรวัตถุฟอกน่าจะงานวัดเลยไม่เสียงจ๋อมเมื่อกี้ปลามีปลาโอเคปลาแหละโอเคครับมันไม่ขึ้นจริงว่ะเอางี้ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เฟิร์นดูนี่นี่นี่ดูดิโอ้โหยืนเป็นเที่ยวงานวัดพานุต้องลองคนเดียวแล้วแหละเออพี่อยู่คนเดียวเหรอตัวได้อ่ะเพื่อคลิปได้หมดมาครับตอนนี้เราอยู่เฟิร์น2คนนะฮะผมก็เสียวสันหลังแต่เพื่อคนดูนะฮะอันนี้สีเขียวนะคุณถ้าคุณครูมานั่งได้เลยนะครับคุณครูมานั่งได้เลยนะครับไม่มีคนอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ขึ้นว่ะเฟิร์นไม่ขึ้นครับสองรอบแรกแต่ผมจะอาจจะตาฝากความของคนดูก็ได้ครับโอเคครับนี่ผมยังไม่ขึ้นเลยทีมผมก็เห็นผีเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นกันต่อนะฮะมาคุณอย่าตื่นเต้นเยอะคุณใจเย็นคุณลนมากเลยทุกคนลนจริงผมตกใจไม่คือมีคนบอกเนี่ยผีนั่งเนี่ยเอาเครื่องส่องขึ้นน่ะสีรถเป็นสีเขียวด้วยไงขอเครื่องสปิริตบล็อกบึกหน่อยอยู่ไหนบ้างเสื้อพี่สวยอ่ะเดี๋ยวหนูจะต้องรีบสะสมฝาเพื่อไปแลกก่อนงั้นก็ต้องรีบไปสะสมซื้อสิเพื่อจะมันสวยจริงทุกคนเดี๋ยวมันสวยจริงรีบสะสมนะคนดูดินี่เอางี้ครับผมเชื่อว่าฝั่งแรกก็ขึ้นไปแล้วแหละเดินทุกห้องเอางี้ของฝั่งเราไม่หรอกผมกลัวฮะไม่ดีมรู้สึกตรงไหนค่อยเข้าแล้วกันเนาะไม่ดีมฝั่งรอดไปดูนะฮะช็อกยังไม่หายเลยเมื่อกี้ใครอยู่หลังทีมงานอ่ะใครอยู่หลังเบสอ่ะไม่มีอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีใครขึ้นมาสแตนบายเลยไม่ครับก็มีแค่นี้ครับทำไมเกิดอะไรขึ้นครับมันมีคนยืนอยู่หลังประตูบานนู้นนะเดี๋ยวน้องไมดีมกับทีมงานเดินไปดูหน่อยนะครับใช่ๆนั่นตรงน้องคนเนี้ยนี่คนถือไฟอ่ะตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงเฟิร์นนะฮะใช่เ
ขายืนตรงนี้เลยเหรอใช่แล้วเขาก็เดินเข้าไปห้องเป็นผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่เมื่อกี้ไหมฮะไม่รอบนี้เป็นรูปร่างเหมือนพี่เอกไม่ใช่กูรูปร่างเหมือนรูปร่างเหมือนพี่เอกไม่ใช่พี่โอเคเดินเข้าไปห้องนี้เห็นหลังไวๆอ่ะไม่ถ้าถามตอนนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ไหมเขาไม่อยู่ตรงนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้แต่เขาไปห้องนู้นใช่เขาเป็นผู้ใหญ่แบบอายุเยอะป่ะเห็นข้างหลังเห็นผมสั้นๆไม่เห็นหน้าเหมือนเดิมไม่เห็นหน้าเขาเดินหันหลังให้หนูโอเคครับตอนนี้ไมดีมสัมผัสได้ว่าเจอผู้ชายเข้าไปในห้องนี้เดี๋ยวเข้าไปกันโอเคครับทำไมมันเย็นวูบวูบไม่นะพี่ปกติหรือพี่ใส่เสื้อฮูดป่ะเหมือนคนเดินผ่านแล้วลมมันตีหน้าแล้วคนอื่นเป็นไหมไม่เป็นค่ะเฟิร์นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฟิร์นใส่ฮูดโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองถามห้องนี้ดูนะฮะห้องนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับเมื่อกี้ใครเดินเข้ามาในห้องนี้คะเมื่อกี้ใครเดินเข้ามาในห้องนี้ครับเหมือนมีผู้ชายตอบเบามากเบามากเบามากคุณครูอยู่ในห้องนี้ไหมคะวิญญาณแม่พัวยังอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้ร้องให้เขาฟังแม่กลัวเหรอเออได้ยินเหมือนกันกลัวเหรอเกิดอะไรขึ้นข้างในดิมมันแวบไปข้างฝั่งนี้แล้วอ่ะฝั่งซ้ายเหรอใช่ออกมาแล้วฝั่งซ้ายอ่ะใช่ค่ะห้องนี้เหรอฮะคือเขาเดินแบบไปอย่างนี้แล้วฮะตอนนี้เห็นทางตามแกเห็นเขาเดินอย่างเงี้ยหนูก็เลยหันมาดูไปดูดิคือเขามาตรงนี้แล้วยังอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกความรู้สึกมันอึดอัดอ่ะน่าจะยังอยู่พี่ลองครับคือตอนนี้ไมดีบอกว่าเขาเข้ามาห้องนี้แล้วยังรู้สึกไมดีว่ายังอยู่นะเดี๋ยวผมลองถามดูนะฮะมีวิญญาณอยู่ห้องนี้หรือเปล่าครับมาก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 คุณครูอยู่ในห้องนี้นะครับหรือเป็นแม่พวยครับวิญญาณที่เข้ามาในห้องนี้ชื่ออะไรครับผมในห้องนี้ยังมีวิญญาณอยู่ไหมคะอยู่ที่ฟังไม่ออกไม่รู้นะฮะผมไม่ชัวร์แต่เหมือนไม่ค่อยได้ตอบนะทุกคนหรือตอบเราไม่รู้ไม่ได้ฟังเสียงเอานี้ครับเดี๋ยวลองอุนิกิริดูนะฮะตรงกลางห้องนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสีเขียวนะฮะตอนนี้ไมดีไม่ได้เห็นชัดแต่แค่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะความรู้สึกอยู่ตรงนี้เหรอเหมือนเขายืนอย่างเงี้ยเป็นประจำโอเคพี่คนหันหน้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฮะที่นี่มีวิญญาณแบบภาพมีมายืนข้างๆเครื่องเลยครับโอเคเครื่องไม่เสียเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะถ้ามีวิญญาณขึ้นเลยครับหรือมายืนตรงนี้นะครับครูหรือแม่พวยนะฮะคุณครับผมว่าลงดีกว่าครับจะเปิดไปให้ดูหน้าครูที่นี่แม่งโหดว่ะลงข้างไหนวะเมื่อกี้คุยกับเฟิร์นมาไว้ทุกคนคือเฟิร์นบอกว่าคลิปที่พวกคุณถ่ายเมื่อกี้มัน40นาทีแล้วพี่เลยว่าเดี๋ยวเข้าชาเลนจ์เลยเดี๋ยวคนดูเขาเบื่อไหมก็มูดเดิมๆแหละจริงมาเดี๋ยวเข้าชาเลนจ์เลยผมมองว่าเป็นสมุดแดงตรงที่ไมดีมเจอแล้วกันแต่ว่าโอนได้ออกนะแต่ผมมองว่าวันนี้ผมเจอเยอะแล้วจริงๆนะฮะผมจะไม่โอนะว่าแล้วโอเคโอก็โอมาดิมาทำไมไมดีมเห็นก็ให้ไมดีมไปลองไม่สิมันต้องโอน้อยออกเผื่อเขาอยากสื่อเผื่อเขาอยากสื่อใครคิดว่าไมดีมควรไปยกมือโอเคหังกองดูดิหังกองเฟิร์นดูดิหังกองนี่เอ้ยใครยกสมุดแดงมารอเชิญครับไปไมดีมครับเชิญเลยผมไม่ต้องโอ้หรอกไป let's go ครับไปเดี๋ยวให้ไปกับคนนี้คุณตันซันซูเพิ่มความซ่าเพื่อให้กล้าให้กล้าท้าผีครับไม่ท้าไม่ท้าเพื่อให้กล้าคุยกับผีคุณเอาตันซันซูรถอะไรผมถามรถเอารถอะไรโซจูบอมครับโอเคเพราะว่ารถนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยทุกคนไปเลยจ้าไปแซ่บๆตรงนั้นเลยจ้าแซ่บๆเลยแซ่บๆเอาละค่ะทุกคนตอนนี้สมุดแดงเทียนแดงแล้วก็ไฟแช็กนะคะเดี๋ยวหนูจะทำการจุดก่อนหนูต้องจิตนิ่งมากๆเลยนะถึงจะทำได้อะเพราะว่าการใช้สมุดแดงอะมันต้องใช้จิตเยอะมากทุกคนสติหนูต้องมีอันขอเริ่มถามเลยนะคะ
ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่มีอะไรอยากจะบอกหนูไหมคะบอกผ่านสมุดแดงได้เลยนะคะจะอ่านให้ฟังนะเขาถามว่าจะทำอะไรงั้นถามต่อเลยนะหนูแค่อยากรู้ว่าคนที่อยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะบอกหนูผ่านหนังสือแดงเลยนะคะสมุดแดงนิ้วโป้งที่หนูชี้เป็นจิตที่เข้าถึงความสว่างอ๋อนี่คือคำตอบของเขาอ๋อคนที่นี่เขาเป็นจิตที่เข้าถึงความว่างแสดงว่าในหัวคือไม่คิดอะไรแล้วอย่างนี้หรอคะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่อยู่กันเยอะไหมคะตอบหนูผ่านสมุดแดงได้เลยนะคะอยากให้หนูอยู่ตรงไหนบอกเลยเขาตอบมาว่าทำอะไรกับมันได้หมายถึงว่ากับหนูหรืออะไรพอแล้วมั้งขอบคุณนะคะแต่ว่าแค่นี้แหละคำถามหนูมีแค่นี้แหละค่ะแล้วอันนี้เสร็จภารกิจแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเป่าเทียนให้ดับแล้วก็กลับไปที่โกดคาคำถามที่เราถามอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้นะคะภารกิจเราก็จบแล้วนะคะโคตรร้อนเลยทุกคนแต่บอกเลยว่าวันนี้นะคะอากาศร้อนมากดีที่เรายังมีนี่เลยทุกคนตันตันตูนะคะรสโคเลียนฮันนี่เลมอนค่ะทุกคนที่มีความหอมฉ่ำเกินกับตัวนี่ค่ะทุกคนตันตันซูรสโซจูบอมนะคะที่มีความสดชื่นแถมยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วยทุกคนถูกต้องใช่ใครยังไม่ลองนะคะทุกคนต้องไปหาซื้อกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะทุกคนอร่อยมากอันนี้อยากให้ลองจริงๆนะคนมันหอมมากจริงดีใจมากครับที่ตันตันซูเข้าเพราะกินจริงๆนะอร่อยมากทุกคนที่สำคัญนะคะทุกคน EP ต่อไปนะคะเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเราด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนโอปาสลาเฮโยกูบาย